ราชเทวีราชเทวีสถานี please mind the gap between train and platform สถานีต่อไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชัยสมรภูมิ Victoria Station please mind the gap between train and platform สถานีต่อไปสะพานควาย Buffalo Bridge Station please mind the gap between train and platformสถานีต่อไปไทยเรฟเรดิโอวิทยุเพื่อเสรีภาพและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงไทยเรฟเรดิโพี่น้องคงบ่ลืมแดดสางเสื่องซึมฝูงเมฆบ่ใสสายลมซบเซาป่าเศร้าเหงาใจนกหนูร่ำไห้โศกคือภัยกาหังดังฟ้าคำรามแม่ตั้งคำถามเขาบ่หูหันยิงคนตายกี่ร้อยจังมันเจ็บแผ่มกี่ปันเขาก็บ่สนเสียงคนร่ำร้องมันก้องหัวใจเสียงคนร่ำร้องมันก้องหัวใจพองก่อตายไปสูญหายล่องหนอกสั่นผวาเหมือนหมาข้างถนนหนีตายทุกทนโอ้คนเสื้อแดงคิดคำหนึ่งถึงเรื่องความหลังฟ้ามืดเมฆบังดาวยังส่องแสงสุ่มไฟแค้นเคืองรอวันเดือดแดงโหมไฟให้แรงแดงทั่วแผ่นดินThank you.
ไปลอยฟังหมูข่อยสิไปลอยฟังเก่ามานั่งโบกพื้นโบกพื้นเรายอมกสิบ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 ซุบซิบเลี้ยงเจ้าครับสวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการ Royal Gossip นะครับทุกวันศุกร์นะฮะเวลา 20:30 นนะครับตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็พบกับผมดีเจติโต้นะฮะผู้ดำเนินรายการเป็นพิธีกรนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังของเราอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการสดๆได้นะครับผ่านchannel YouTube นะครับไฟเย็น channel นะครับก็ขอความร่วมมือในการที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อที่จะกระจายข้อมูลความรู้นะครับให้แก่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับเรากลับมาพบกันในบรรยากาศของการดำลึก10ปีนะครับการสังหารคนเสื้อแดงใจกลางเมืองหลวงนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยนะฮะ
อาจจะทันกับเหตุการณ์นี้หลายๆคนอาจจะอยู่ในเหตุการณ์นะครับร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงนะครับหลายๆคนในยุคนั้นอาจจะยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนที่ไม่รับรู้นะครับว่าเมื่อวันที่10เมษายนเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างมันมีการนะครับล้อมปราบล้อมฆ่าประชาชนเกิดขึ้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองนะครับที่ต้องมีการพูดถึงที่ต้องพูดถึงณปัจจุบันนี้คือว่าคนที่สั่งการให้มีการสังหารประชาชนนะครับยังลอยหน้าลอยตายอยู่ในสังคมไทยบางคนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่บางส่วนก็ยังเป็นผู้มีอิทธิพลในสังคมไทยอยู่นะครับและหลายคนยังไม่ถูกนำมาดำเนินการเอาผิดเพื่อที่จะคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้เราจึงมาพูดคุยกันในประเด็นนะฮะ10เมษายนฆ่าเสื้อแดงคนผิดยังลอยหน้าคนสั่งฆ่ายังลอยนวล นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวนะฮะของการสังหารโหดนะฮะคนเสื้อแดงก็มีควนหลงนะฮะที่มีการพูดถึงเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในช่วงของวันจักรีนะครับก็มีการเดินทางมาของกษัตริย์วชิราลงกรณ์เพื่อที่จะเข้ามาร่วมงานนะครับเฉลิมฉลองวันจักรีรวมไปถึงนะครับออกมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่อสู้กับวิกฤตการณ์โควิด-19นะครับซึ่ง การมาของกษัตริย์ในครั้งนี้นะฮะการมาของวชิราลงกรณ์ในครั้งนี้นะมันก็เป็นที่พูดถึงมากนะฮะหลังจากที่นะครับเอาตัวเองออกจากฮาเลมหรูโรงแรม4ดาวนะครับมีการสั่งให้ปิดสนามบินนะครับเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างในสนามบิน3วันโดยที่ประชาชนไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าที่มึงปิดสนามบินปิดเพื่ออะไรปิดเพื่อรอรับเสด็จนะฮะวชิราลงกรณ์กับเหล่าบรรดาข้าราชบริพารหรือขี้ข้าผู้รับใช้นี่นะครับเพื่อที่จะมาร่วมงานเพียงไม่ถึง24ชั่วโมงฟังนะท่านผู้ชมผู้ฟังนะไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำไปที่วชิราลงกรณ์มาเหยียบแผ่นดินไทยไปวางพวงมาลานะครับที่อนุสาวรีย์เสร็จแล้วก็มีพิธีต่างๆนะครับเพื่อที่จะโฆษณาให้ประชาชนได้ตระหนักถึงได้ทราบซึ้งนะถึงพระคุณของราชวงศ์จักรีที่ได้สร้างผืนแผ่นดินไทยให้ประชาชนคนไทยเนี่ยครับได้อยู่อาศัยได้มีเอกราชของตัวเองหลังจากนั้นก็เดินทางไปพบนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือลูกน้องเขานั่นแหละฮะเพื่อที่จะให้กำลังใจเพื่อที่จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องราวของนโยบายในการต้านโควิด-19ทีนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไอ้ประเด็นที่ว่ามาไม่ถึง24ชั่วโมงต้องเสียงบประมาณแผ่นดินเยอะแยะมากมายเต็มหมดอันนี้ก็มีการพูดถึงแล้วแต่ประเด็นที่มันยังเป็นควันหลงอยู่นี่ก็คือการที่วชิราลงกรณ์นี่นะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการโฆษณาชวนเชื่อการโชว์ตัวนะฮะการออกมาสร้างซีนให้กับประชาชนคนไทยได้จงรักภักดีได้ซาบซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลนะครับหลังจากนั้นมาปั๊บก็บินกลับไปที่ซูริกทันทีการกลับไปในการกลับบินกลับไปซูริกในครั้งนี้นะครับมันก็มีประเด็นที่มีการพูดถึงมากในสื่อในประเทศไทยไม่มีการพูดถึงเลยครับเงียบเหมือนเป่าสากแต่ในสื่อต่างประเทศมีการพูดถึงเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลนะครับของวชิราลงกรณ์นะฮะการวางตัวเป็นมาเฟียนะฮะและเหมือนที่หลายๆคนบอกนะครับจับนักข่าวใส่กุญแจมือนะครับมันก็มีบทความจากหนังสือพิมพ์บิลนะฮะของประเทศเยอรมนีเนี่ยเกี่ยวกับตัวของวชิราลงกรณ์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของประเทศไทยนะครับที่เดินทางกลับมาที่เมืองไทยเป็นระยะเวลาที่จริงมันไม่ถึง1วันนะครับแล้วเขาก็กลับไปที่แล้วเขาก็จะบินกลับไปที่เมืองเอ็งเกนเบิร์กนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเมียของวชิราลงกรณ์นี่นะครับไปพักอยู่ที่นั่นมีเอกสารลับเปิดเผยบอกว่านะวชิราลงกรณ์เนี่ยได้ออกจากที่กักกันตัวเองนะครับเป็นที่ในการกักกันโรคระบาดหรือเราอาจจะพูดว่าเป็นฮาเร็มนะฮะมีเมีย20คนมีตัววชิราลงกรณ์มีขี้ข้าไพ่ทาสบริวารนะครับอาศัยกระจุกตัวกันอยู่ตรงนั้นนะครับโดยแม็กนะฮะแม็กโบเตเกอร์นะฮะแล้วก็ไมเคิลครอนเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวอย่างนี้
นะครับหลังจากที่ไปเก็บตัวสำราญสุขนะฮะในฮาเลมกับผู้หญิง20คนที่แกรนด์โฮเทลซอนเนมบิลนะฮะในเมืองกามิสนะครับคือมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้สื่อในสังคมไทยไม่เคยมีการพูดถึงเลยว่าในระหว่างที่ประชาชนคนไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์โควิด19ที่ระบาดนะครับแล้วก็มีท่าทีว่าจะเอาไม่อยู่เนี่ยกษัตริย์ใส่หัวไปอยู่ที่ไหนกษัตริย์ไปอยู่ตรงไหนล่าสุดนะฮะคุณสนธิยานชื่นหฤทัยในธรรมก็ออกมาพูดนะฮะใน YouTube บอกว่าที่ประเทศไทยฝ่าฟันวิกฤตการณ์โควิด19เนี่ยเพราะพระบารมีของกษัตริย์ซึ่งมันต่างกับที่ประชาชนรับรู้นะทำไมวชิรลงกรณ์ถึงได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิดเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเอาเปรียบประชาชนเอาเงินภาษีประชาชนไปเปิดโรงแรมกักตัวเองอยู่แบบรู้ลาม้าเห่าอยู่แบบสะดวกสบายในระหว่างที่คนไทยเนี่ยครับต้องพยายามที่ช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้นานๆทีก็กลับมาสักครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาแล้วก็ไปรวมตัวกันกับบรรดาขี้ข้าโชว์ตัวเสร็จก็กลับไปนะครับโชว์ตัวคือทางหนังสือพิมพ์บิลเนี่ยเขาก็สืบมาว่าตัวกษัตริย์นี่นะครับตัววชิรลงกรณ์เนี่ยเดินทางออกจากโรงแรม4ดาวนะฮะแบบลับๆนะครับเพื่อที่จะมาประเทศไทยกลับมาประเทศไทยเพื่อที่จะมาฉลองวันจักรีนะครับที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่6นะครับเมษายนที่ผ่านมานี่นะครับมันเป็นวันสมโภชสถาปนาของราชวงศ์จักรีนะฮะของวชิรลงกรณ์โคตรเงาศักดิ์ศรีของวชิรลงกรณ์นี่นะครับคือสำหรับตัวของวชิรลงกรณ์เนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องเฉาโฉนะครับจนมีกระแสต่อต้านแรงขึ้นมากเรื่อยๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็มีกระแสความไม่พอใจของประชาชนเนี่ยออกมาพูดถึงจนมีสโลแกนนะครับติดแฮชแท็กกษัตริย์มีไว้ทำไมซึ่งควบคู่กับการที่บอกว่ากษัตริย์ไว้ทำไมก็มีการพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการสละนะครับราชบัลลังก์นะครับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆของประชาชนคนไทยคือวชิรลงกรณ์นี่นะครับทรัพย์สินมหาศาลมากสื่อต่างประเทศมีการรวบรวมข้อมูลนะครับว่าทรัพย์สินของวชิรลงกรณ์นี่เยอะแยะมากมายเต็มหมดหลายพันหลายหมื่นล้านยูโรนะครับคือเขาก็ไม่ได้สะทกสะท้านนะฮะกลับกลายเป็นว่าในระหว่างที่คนไทยพยายามที่จะตั้งคำถามกลับไปยังสถาบันกษัตริย์ว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่าในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องสถานะของความเป็นประมุขของรัฐเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวหลายๆอย่าง นะครับเรื่องการบริหารบ้านเมืองที่ไม่เป็นโลเป็นพายเลยนะครับคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้หรือพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องราวของกษัตริย์นะครับกลับกลายว่าต้องโทษจำคุกอย่างน้อยๆนะครับ3ปีนะครับมากสุดก็คือ15ปีสำนักข่าวต่างๆก็มีการนำเสนออย่างบริลเนี่ยเขาก็ได้นำเสนอนะครับ ไปหลายมากแล้วไปเยอะแยะมากมายเต็มหมดสื่อฝรั่งเศสก็มีการนำเสนอเรื่องราวของกษัตริย์นะฮะวชิรลงกรณ์ไปก็เยอะแยะเต็มหมดนะครับคือไม่ว่ากรณีใดก็ตามนี่นะครับในการที่สังคมไทยยังไม่สามารถเชื่อวิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวกษัตริย์ได้มันก็ทำให้สิ่งที่กษัตริย์ทำนะครับกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสังคมไทยสังคมไทยตรวจสอบไม่ได้สังคมไทยพูดถึงไม่ได้เราพูดมาตลอดว่าถ้าเกิดว่าสถาบันกษัตริย์ดีจริงนะฮะมันต้องเปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ได้ต้องเปิดให้มีการตรวจสอบนะครับสถาบันกษัตริย์ได้เพื่อเป็นการสร้างให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่การสร้างความมั่นคงแข็งแรงกับสถาบันกษัตริย์โดยการไล่ปิดปากประชาชนคนไทยหลังจากนั้นมามันก็มีข่าวที่ลงบอกว่านักข่าวนะฮะจากสำนักข่าวบิลของเยอรมนีเนี่ยถูกจับใส่กุญแจมือแล้วก็ถูกควบคุมตัวที่โรงพักนะฮะในสนามบินซูริก2ชั่วโมงมันก็มีคลิปออกมาหลายๆคนก็อาจจะได้ชมคลิปแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปดูในFacebook ของคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมหรือของหลายๆคนที่เขาก็แชร์กันไปนะครับใน YouTube ก็มีนะฮะหลังจากที่นักข่าวเนี่ยพยายามที่จะบันทึกภาพนะครับของวชิรลงกรณ์ซึ่งเพิ่งจะกลับมายังประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะในตอนนั้นเนี่ยนักข่าวคนนี้เขาก็พยายามที่จะไปถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะแต่ว่าเขาไปถ่ายในพื้นที่สาธารณะและก็ไม่ได้ละเมิดกฎหมายอะไรเลยนะวชิรลงกรณ์บินไปเมืองไทยไปเช้าเย็นกลับ
นะครับเพราะต้องไปร่วมงานสมโภชมัญจักรีนะครับเป็นการสถาปนาโคตรเง่าโคตรตระกูลแห่งราชอาณาจักรไทยก็ว่ากันไปนะครับหลังจากนั้นมานักข่าวพอทราบข่าวมาว่าจะมีการบินมาลงที่สนามบินดังกล่าวเนี่ยก็ไปพยายามที่จะไปถ่ายรูปวิดีโอดังกล่าวนะครับซึ่งมันก็สร้างให้วชิรกรไม่พอใจมากๆเลยมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ข้าราชบริพารเนี่ยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในการที่จะจับตัวนักข่าวคนนี้ก็กลายเป็น เรื่องโด่งดังมากปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นความต้องการของวชิรกรเองนะครับที่จะให้มีการจับกลุ่มตัวของนักข่าวคนนี้นะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงแหละถึงความไม่เหมาะสมของกษัตริย์ในการใช้อำนาจนะครับหลายๆคนก็พูดไปแล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามอ่านได้ที่นะฮะของคุณแอนดรูว์ แม็กเกเกอร์ก็ได้มีการเขียนไว้พอสมควรนะครับอันนี้คือความเลวระยำของนะครับกษัตริย์วชิรกรที่สังคมไทยไม่เคยรับรู้เลยในต่างชาติเขารับรู้นะครับว่ากษัตริย์ไปอยู่ในฐานะอะไรนะครับรสนิยมการใช้ชีวิตซึ่งมันแตกต่างจากการรับรู้ของประเทศไทยประเทศไทยจะรับรู้ภาพของกษัตริย์ในภาพของโอ้โหกษัตริย์ผู้มีความเมตตานะครับเวลาเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆก็มอบถุงพระราชทานให้คนไทยก็ซาบซึ้งน้ำหูน้ำตาไหลนะครับทรงพระเจริญกันทั่วหน้าโดยที่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามเพราะมันมีกฎหมายที่มันควบคุมไว้อยู่นะครับเอาละฮะสำหรับประเด็นเรื่องราวของวชิรกรก็ไปหาติดตามอ่านได้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการสังหารประชาชนนะครับและหลายคนก็รู้แหละว่าเสื้อแดงมันเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะเพราะหลายๆคนก็เคยไปร่วมในการชุมนุมในครั้งนั้นเหตุการณ์นะฮะการล้อมปราบประชาชนนะฮะ10เมษายน2513นี่นะครับมันเกิดขึ้นหลังจากมีการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือตัวย่อคือนปช.กลุ่มคนแสดงนั่นแหละฮะที่ชุมนุมเรียกร้องนะตอนนั้นคือให้รัฐบาลของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ไปจัดตั้งกันในค่ายทหารนั่นแหละแล้วก็ได้ตัวอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเรียกร้องให้อภิสิทธิ์เนี่ยประกาศยุบสภาโดยมีการเริ่มชุมนุมนะฮะชุมนุมใหญ่เนี่ยบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดถนนราชดำเนินตั้งแต่วันที่12มีนาคมนะครับปี2553จนมาถึงวันที่3เมษายนนะฮะ2553คือกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเขาก็เริ่มเคลื่อนขบวนไปชุมนุมยังสี่แยกราชประสงค์ก่อนที่ตัวของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการนะครับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือที่เรารู้จักเรียกกันติดปากว่าสอชนี่แหละครับเพื่อที่จะใช้ควบคุมดูแลสถานการณ์การชุมนุมของประชาชนโดยมีนายสุเทพเทือกสุบรรณนี่นะครับหรือไอ้เทพเทือกนี่นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสอชด้วยก่อนจะนำไปสู่การเข้าปราบปรามประชาชนผู้ประท้วงบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดถนนราชดำเนินเมื่อวันที่10เมษายน2513จนเป็นเหตุนะครับในช่วงนั้นมีผู้เสียชีวิต25รายเป็นพลเรือนเนี่ย20รายนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีทหารด้วยที่เสียชีวิต5รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับจากการเข้าปราบปรามของเจ้าหน้าที่เนี่ย800รายก่อนจะตามมาด้วยการสลายการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์เมื่อวันที่13พฤษภาคม2553ก่อนที่ว่าแกนนำนปช.เนี่ยนะฮะจะประกาศสลายการชุมนุมในวันศุกร์เอ้ยประกาศสลายการชุมนุมในวันที่19 19พฤษภาปี53คือจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะฮะรวมทั้งสิ้นนะฮะ90กว่าศพนี่นะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกหลายพันรายล่วงเลยจนมาถึงนะฮะเวลาเนี้ยมันก็10ปีแล้วคนที่สังหารประชาชนคือมันปฏิเสธไม่ได้มันไม่ใช่อภิสิทธิ์เวชชีวะไม่ใช่สุเทพเทือกสุบรรณแต่คนที่บงการจริงๆนะฮะบงการให้กองทัพใช้อาวุธใช้กระสุนจริงในการเข็นฆ่าประชาชนเนี่ยคือราชสำนักคือกษัตริย์คือราชินีนะครับคือราชวงศ์คนไทยบางส่วนรับรู้ข้อมูลตรงนี้แต่บางส่วนยังไม่เข้าใจบางส่วนยังคิดว่ามันเป็นคำสั่งจากสอชมันเป็นคำสั่งจากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแท้จริงแล้วไม่ใช่คนที่ต้องการให้มีการสังหารประชาชนนั่นคือ
สถาบันกษัตริย์โดยการบงการของราชสำนักข้อมูลตรงนี้ไม่มีการนำมาพูดถึงเลยนะครับมิหนำซ้ำในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยพยายามลบภาพนะครับการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มคนแสดงทิ้งไปแล้วก็สร้างภาพให้กลุ่มคนแสดงเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหากลายเป็นผู้ก่อการร้ายกลายเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองนะครับมีการสร้างวัฒกรรมต่างๆเหล่านี้พูดในสังคมไทยพูดมานะครับเพื่อหาผลประโยชน์ทางการเมืองตราหน้าว่าคนแสดงเผาบ้านเผาเมืองนะครับตราหน้าว่าคนแสดงเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับจนทำให้ขบวนการการต่อสู้ของคนแสดงเนี่ยกลายเป็นขบวนการนะของผู้ก่อการร้ายจริงๆและคนในสังคมไทยส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่ออย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับมันเกิดจากฝ่ายกระทำนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการใช้ความรุนแรงโดยมีกฎหมายนะครับคุ้มครองให้การกระทำในครั้งนั้นถือว่าเป็นอาชญากรต่อประชาชนนี่นะครับกลายเป็นที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องประชาชนที่ออกไปต่อสู้มือเปล่านี่นะครับกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหากลายเป็นคนผิดณปัจจุบันนี้ก็พยายามมีการสร้างนะครับภาพของแสดงให้กลายเป็นผู้ร้ายในสังคมไทยให้กลายเป็นผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยเหมือนสมัยก่อนก็บอกว่าคอมมิวนิสต์นะโหดร้ายป่าเถื่อนโหดเหี้ยมคอมมิวนิสต์จับเด็กจับพระนะครับไปใช้แรงงานฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงข่มขืนเด็กข่มขืนผู้หญิงนะครับอันนี้คือภาพมายาคติที่สังคมนะครับพยายามสร้างให้กับฝ่ายต่อต้านอำนาจรัฐเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายแล้วรัฐเองเนี่ยกลายเป็นพระเอกทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็มีการพยายามพิสูจน์หลายๆครั้งนะครับศาลก็ยกฟ้องคดีของคนแสดงหลายๆคดีคดีเผาเซนทันเวิลด์นะครับคดีเผาสารกลางจังหวัดบางที่นะครับแม้กระทั่งการสืบพยานนะครับที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่ามีชายชุดดำนี่นะเป็นกลุ่มชายนิรนามที่ติดอาวุธนะกระทำการเข่นฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ครับสุดท้ายแล้วก็ยังจับมือใครดมไม่ได้นะครับในระหว่างนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานนี่นะครับเสียชีวิตบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งก็คือพันเอกร่มเกล้ายุวธรรมซึ่งมันก็ชัดเจนว่ามีการเดินทางไปร่วมพิธีศพนะของราชินีสิริกิติ์ในสมัยนั้นแล้วก็วชิรลงกรณ์ในฐานะพระบรมโอรสาธิราชนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าเสียดายทหารที่พลีกายปกป้องประเทศชาติและก็ปกป้องราชบัลลังก์นะครับให้ความสำคัญกับคนที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนแล้วก็นะครับเขี่ยประชาชนเนี่ยออกไปเป็นผักเป็นปลาสามารถที่จะเข็นฆ่าได้โดยไม่ยี่หละเพราะว่าประชาชนคิดล้มล้างสถาบันนะกลุ่มคนแสดงคิดร้ายต่อบ้านเมืองคิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นสาธารณรัฐอันนี้คือคำกล่าวหาที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นนะครับเป็นคำกล่าวหาจากราชสำนักเป็นการกล่าวหาจากผู้มีอำนาจในสังคมไทยนะครับคนแสดงคือผู้ก่อการร้ายจุดเริ่มต้นของข้อกล่าวหาผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับมันเริ่มเมื่อว่ามีชายชุดดำปรากฏตัวขึ้นในคืนวันที่10เมษายนนะครับแล้วก็ข้อกล่าวหานี้เองเนี่ยมันกลายเป็นฐานรองรับข้อกล่าวหาอื่นในเวลาต่อมาผู้ชุมนุมแสดงภายใต้การนำนะฮะของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นี่นะครับเริ่มมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครในวันที่12มีนาปี53เพื่อเรียกร้องให้อภิสิทธิ์ยุบสภาและก็ให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมรับการแทรกแซงการเมืองโดยกองทัพนะครับทำให้เกิดกลุ่มงูเห่าคือกลุ่มของเนวินชิดชอบนะครับรวมหัวกันไปจัดตั้งนะครับรัฐบาลในราษฎร11แล้วก็ผลักดันนะครับสนับสนุนให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็เป็นสิทธิของประชาชนที่จะออกมาเรียกร้องว่ามันไม่ได้ผ่านฉันทามติของประชาชนในการเลือกตั้งประชาชนไม่ได้เลือกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้ามาเป็นเสียงส่วนใหญ่ในการที่จะมาเป็นผู้บริหารประเทศหรือเป็นผู้นำของประชาชนประชาชนก็ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบสภาซึ่งมันเป็นวิธีการนะครับในระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่จะคืนนะครับอำนาจแล้วก็การตัดสินใจกลับไปที่ประชาชนในเมื่อประชาชนไม่ยินยอมไม่ยอมรับในตัวของผู้นำประชาชนก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะลงฉันทามติใหม่
เลือกผู้แทนใหม่หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วปั๊บก็ต้องยอมรับตามกฎกติกาที่ประชาชนเลือกเข้ามาไม่ใช่มัดมือชกโดยใช้อำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงกระบวนการทางการเมืองนะครับแล้วก็ผลักดันให้คนของตัวเองเนี่ยเข้าไปบริหารเข้าไปเป็นนายกกลุ่มอำนาจอยู่นะครับประชาชนก็ไม่พอใจ เพราะว่าประชาชนตอนนั้นเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่นะเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพซึ่งก็เรื่องจริงนะครับและกองทัพก็ไปกดดันให้พรรคการเมืองอื่นเนี่ยสนับสนุนนะครับสนับสนุนให้อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีพอประชาชนมาเรียกร้องปั๊บนะครับรัฐบาลของพิสิทธิ์ปฏิเสธที่จะทำตามเสียงของประชาชนในการที่จะออกมาเรียกร้องให้ยุบสภานะครับพอปฏิเสธปั๊บเนี่ยกระบวนการของกลุ่มคนเสื้อแดงของนปช.นี่นะครับก็เข้าไปนะยึดพื้นที่ถนนราชดำเนินแล้วก็ขยายนะครับนะฮะไปที่บริเวณของราชประสงค์ในเวลาต่อมาในตอนนั้นเองรัฐบาลจึงมีการประกาศใช้นะครับอำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.มีสุเทพทศวรรณเป็นผู้อำนวยการนะปฏิบัติการสลายการชุมนุมโดยเริ่มนะขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่10เมษายนนี่นะครับปี2553สอช.อ้างว่านะฮะพยายามกดดันเพื่อที่จะขอพื้นที่คืนนะขอคืนพื้นที่นะหลายๆคนก็รู้นะแล้วก็มีการทำเขตในการใช้กระสุนจริงขึ้นมานะครับสอช.ตอนนั้นกดดันขอพื้นที่คืนนะฮะขอคืนพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินนะครับปราศจากการใช้กระสุนจริงนะอันนี้คือเป็นข้ออ้างของสอช.แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับสอช.เองเนี่ยใช้ทั้งแก๊สน้ำตาปืน M16 รถถังหุ้มเกาะนะครับรถถังสายพันลำเลียงเข้าล้อมผู้ชุมนุมนะผู้ชุมนุมก็ตอบโต้โดยการนะครับสร้างโล่มนุษย์ขึ้นมานะสร้างโล่มนุษย์ขึ้นมาเพื่อจะป้องกันนะครับการเข้ามาสลายการชุมนุมของสอช.มีการประดิษฐ์ในตอนนั้นเนี่ยผมก็เห็นอยู่ว่ามีการประดิษฐ์อาวุธขึ้นมาเป็นบั้งไฟคือมันไม่มีอะไรอ่ะก็ต้องใช้พวกเนี้ยที่มันพอจะต่อสู้ได้นะใช้บั้งไฟยิงตอบโต้ใช้บั้งไฟยิงตอบโต้กระสุนจริงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคือตอนนั้นเองประชาชนมันมีแค่นั้นจริงๆนะครับและตอนนั้นเองหลังจากที่สอช.ก็พยายามที่จะขอคืนพื้นที่ต่างๆนะครับท้องฟ้ามันก็เริ่มมืดลงนะครับมันก็เริ่มค่ำลงมันทำให้เกิดสภาวะสุ่มเสี่ยงให้เกิดความสูญเสียอย่างแรงคือตอนนั้นสอช.เองเนี่ยฮะเขาก็ยังไม่ยอมที่จะถอนกำลังออกไปพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดตอนนั้นรับตำแหน่งเป็นโฆษกของสอช.นะครับได้ออกมากล่าวในบ่ายของวันที่10เมษายนนะครับปี53บอกว่าเราไม่ได้กำหนดเวลาไว้ว่าปฏิบัติการขอคืนพื้นที่จะเสร็จภายในเมื่อไหร่นะครับขณะนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่อาจจะใช้ระยะเวลานานเพราะผู้ชุมนุมต่อต้านแม้จะใช้ระยะเวลานานก็คุ้มถ้ายืดเยื้อถึงค่ำเราก็ต้องทำให้สำเร็จนะครับแล้วเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นในเวลาประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับจู่ๆมันก็มีการปรากฏตัวของชายชุดดำพร้อมอาวุธสงครามนะครับมาที่บริเวณถนนตะนาวใกล้สี่แยกคอกวัวกระสุนยิงเข้าไปใส่กองทหารที่ตั้งอยู่นะครับในตอนท้ายของถนนตะนาวเนี่ยจนทหารบาดเจ็บแล้วก็ต้องล่นถอยออกไปคือในช่วงเวลาเดียวกันนี่นะครับบริเวณถนนดินสอนะครับที่อยู่ห่างจากถนนตะนาวประมาณ300เมตรนี่นะศูนย์บัญชาการทหารที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาเนี่ยก็ถูกปาระเบิดเข้าใส่โดยไม่มีใครเห็นตัวผู้กระทำเลยนะครับเห็นแต่ระเบิดนะฟิ้วไปลงนะครับแล้วก็ระเบิดใส่ตรงนั้นส่งผลให้ตอนนั้นเนี่ยมีทหารเสียชีวิต5รายหนึ่งในนั้นก็คือพันเอกร่มเกล้ายุวธรรมที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นของรายการนะครับแล้วก็มีพลตรีวฤทธิ์โรจนภักดีคือตอนนั้นก็บาดเจ็บสาหัสนะครับตอนนั้นความสูญเสียของฝ่ายทหารเนี่ยส่งผลให้ทางสอช.เนี่ยต้องยุติการปฏิบัติการชั่วคราวนะครับยุติปฏิบัติการชั่วคราวผลของการปฏิบัติการในครั้งนั้นเนี่ยครับพลเรือนเสียชีวิต22รายนะฮะประชาชนตายไป22คนคือเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับ3รายที่เหลือ19รายเนี่ยเสียชีวิตบริเวณสี่แยกคอกวัวด้วยอาวุธปืนถูกยิงที่บริเวณศีรษะนี่นะฮะยิงเข้าที่หัวเนี่ย8คน8รายนะครับที่ลำตัวเหนือเข่า11รายเ
แล้วก็ที่ศีรษะและขา11ลายนะครับหนึ่งในนั้นนะครับมีผู้สื่อข่าวของประเทศญี่ปุ่นก็คือนายฮิโรยุกิมูราโมโตะนะจากสำนักข่าวรอยเตอร์เสียชีวิตด้วยวันรุ่งขึ้นนี่นะครับสื่อมวลชนก็พากันพาดหัวข่าวตามข้อกล่าวหาของรัฐบาลที่บอกว่าคนเสื้อแดงคือผู้ก่อการร้ายนะครับคนเสื้อแดงฆ่ากันเองแล้วโยนความผิดให้รัฐบาลคนเสื้อแดงมีกองกำลังติดอาวุธอันนี้คือพาดหัวข่าวของสื่อในยุคนั้นนะครับพยายามที่จะทำให้ภาพของกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมีความรุนแรงเพื่อที่สร้างความชอบธรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะใช้อาวุธนะครับสงครามกระสุนจริงในการที่จะล้อมปราบแล้วก็เข็นฆ่าประชาชนโดยอ้างว่าในกลุ่มผู้ชุมนุมมีผู้ก่อการร้ายอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมมีการใช้อาวุธจริงอยู่นะนับจากนี้ข้อกล่าวหาผู้ก่อการร้ายจะถูกใช้อย่างกว้างขวางจนมันกลายเป็นเสียงเชียร์ให้รัฐบาลเนี่ยรีบเร่งปราบปรามผู้ชุมนุมกลายเป็นความชอบธรรมที่ให้สชนี่นะครับกล้าประกาศที่จะใช้กระสุนจริงนะฮะกับผู้ชุมนุมและก็นำไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรงในช่วงวันที่14ถึงวันที่19พฤษภาคมนะครับปี2513ทำให้มีผู้ชุมนุมเสียชีวิตเพิ่มนะ72รายบาดเจ็บกว่า 2,000 คนขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่นะก็ยังเสียชีวิตอยู่ที่จำนวน5รายนะครับรวมกันก็เป็น10คน10รายนะครับข้อหาก่อการร้ายถูกใช้หนักขึ้นเมื่อเหตุการณ์เผาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับโรงหนังสยามตลาดหลักทรัพย์ห้างเซ็นเตอร์วันแล้วก็ศาลากลางในบางจังหวัดของภาคอีสานในวันที่19พฤษภาคมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันทำให้น้ำหนักของการกล่าวหาของกลุ่มคนแสดงว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นข้อกล่าวหาว่าผู้ก่อการร้ายนะครับส่งผลให้เหล่าบรรดาอีพวกบริษัทประกันภัยปฏิเสธที่จะชดใช้นะครับให้กับเอกชนที่เป็นเจ้าของอาคารนะครับแต่ที่สุดในเดือนพฤษภาคมปี2562ปีที่แล้วนะศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้บริษัทประกันเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายให้กับเอกชนด้วยเหตุผลว่าการเผาเหล่านั้นไม่ใช่การกระทำของกลุ่มนปช.อันนี้ศาลเป็นคนที่ตัดสินเองนะบอกว่าการกระทำในครั้งนั้นเนี่ยการเผาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มนปช.แต่เป็นการกระทำของกลุ่มคนที่ปิดบังใบหน้าหวังผลให้เกิดความเสียหายนะครับที่สำคัญเนี่ยการก่อเหตุเป็นช่วงหลังจากการที่การชุมนุมของนปช.นี่นะครับแกนนำเนี่ยได้ขึ้นประกาศให้ยุติการชุมนุมนะครับแล้วก็แกนนำนปช.ก็ถูกจับกุมไปแล้วและอีกวาทกรรมหนึ่งนอกจากผู้ก่อการร้ายแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองอันนี้ก็เป็นวาทกรรมที่มัดแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มที่ต่อต้านพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยกลุ่มที่ต่อต้านนะฮะผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยก็มักจะหยิบยกขึ้นมาไอ้พวกควายแดงพวกเผาบ้านเผาเมืองเราเห็นได้ว่าวาทกรรมแบบนี้นะฮะมันถูกพูดถึงในที่สาธารณะเนี่ยเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจคนที่เชื่ออย่างนั้นเนี่ยในตอนเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในตอนนั้นนะครับสุขุมพันธุ์บริพัตรขึ้นประกาศบนเวทีเลยถ้าไม่เลือกประชาธิปัตย์คุณจะได้พวกเสื้อแดงของเมืองกลับมานะครับมันก็ทำให้ในครั้งนั้นเนี่ยสุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครหลังจากเหตุการณ์เผาสถานที่ต่างๆนี่นะครับไอ้วัฒกรรมไอ้พวกเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยกลายเป็นวัฒกรรมสำหรับทำลายความชอบธรรมของคนเสื้อแดงแล้วก็แกนนำนปช.แม้แต่ในการเลือกตั้งที่ผมบอกไปถึงนะฮะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปี56นี้นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะครับที่ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยตอนนั้นก็มีการประเมินว่ากำลังจะพ่ายแพ้นะพรรคประชาธิปัตย์เลยจำเป็นต้องงัดข้อหานี้ออกมาโจมตีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยคือการงัดเอาการสร้างวัฒกรรมเพื่อโจมตีฝ่ายอื่นเนี่ยประชาธิปัตย์ถนัดมากในสมัยก่อนนะปีดีฆ่าในหลวงนี่ก็คือวัฒกรรมที่ประชาธิปัตย์นะครับจ้างให้คนไปตะโกนในโรงหนังเพื่อที่จะให้คนเชื่อว่าการตายของกษัตริย์รัชกาลที่8นะอานันทมหิดลเนี่ยเกิดจากปีดีเป็นผู้บงการเปิดจากปีดีเป็นผู้จ้างฆ่ากว่าจะมีการสรุปว่าปีดีไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้โหเราก็ต้องประหารชีวิตนะนายชิดนายบุตรนายเฉลียวแพะนะในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยไป3ศพนะครับฆาตกรตัวจริงเราก็รู้คือใครใช่ไหมภูมิพลเป็นคนฆ่าพี่เพื่อที่จะชิงบัลลังก์ขึ้นมานะครับอันนี้ตามประวัติศาสตร์ที่มีการเขียนถึงเป็นประวัติศาสตร์กระแสรองนะครับที่ประชาชนแทบจะ
ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เลยเพราะว่าปสกระแสหลักเขียนมาบอกแค่ว่าเป็นความพยายามของฝ่ายต่อต้านนะครับราชบัลลังก์สังหารนะครับอนันทมิดลนะครับมันก็เลยทำให้ไม่มีการลื้อฟื้นคดีการฆ่ารอ8นะฮะคดีฆ่ารอ8ก็เงียบหายไปเลยนะจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีการพิจารณาว่าคนผิดที่แท้จริงคือใครแต่ประชาชนคนไทยก็รับรู้ได้แล้วว่าคนผิดคือใครนะและทีนี้พอมีการพยายามสาดวัฒกรรมในเรื่องเผ่าบ้านเผ่าเมืองใส่กับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้วนี่นะครับเหล่าบรรดากลุ่มอนุรักษ์นิยมที่มีความเกลียดชังในส่วนของตัวทักษิณชินวัตรและคนเสื้อแดงนี่นะครับก็ยังใช้ข้อกล่าวหาเผ่าบ้านเผ่าเมืองเนี่ยไม่เลิกลา10ปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะมีคำพิพากษาของศาลหลายกรณีที่ยกฟ้องข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อคนแสดงและแกนนำนปช.นะครับแต่ความเชื่อของคนในสังคมไทยยังเชื่อว่าเสื้อแดงเผ่าบ้านเผ่าเมืองเสื้อแดงคือผู้ก่อการร้ายนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกชำระไม่ได้ถูกพูดถึงความจริงประชาชนไม่ได้รับรู้ความจริงเพราะว่าประวัติศาสตร์มันถูกบิดเบือนประวัติศาสตร์ทางการเมืองถูกบิดเบือนโดยกลุ่มผู้มีอำนาจรัฐนะครับพยายามที่จะปกปิดนะครับความอยุติธรรมปกปิดนะครับความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นโดยคำสั่งของราชสำนักที่สั่งให้มีการสังหารประชาชนแล้วก็เขียนประวัติศาสตร์ใหม่พยายามผลิตซ้ำวัฒกรรมเผาบ้านเผาเมืองพยายามผลิตซ้ำวัฒกรรมคนแสดงฆ่ากันเองพยายามผลิตซ้ำวัฒกรรมชายชุดดำพยายามผลิตซ้ำวัฒกรรมผู้ก่อการร้ายนะครับจนคนแสดงกลายเป็นผู้ต้องหาของสังคมถึงแม้ว่าศาลจะตัดสินไปแล้วว่าคนแสดงไม่มีความผิดนะครับแล้วใครรับผิดชอบคนที่สั่งฆ่าประชาชนก็ยังไม่ได้รับการเอามาลงโทษนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังนะการสลายการชุมนุมก็ยังลอยหน้าลอยตาเป็นผู้มีอำนาจอยู่ในสังคมไทยโดยที่คนไทยไม่กล้าพูดถึงด้วยซ้ำไปนะถ้าเกิดจะให้มีการปองดองเกิดขึ้นจริงๆในสังคมไทยนะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือ1คืนความเป็นธรรมให้คนแสดงเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะครับชำระประวัติศาสตร์ทางการเมืองนะครับทำให้ประวัติศาสตร์มันกระจ่างชัดว่าใครคือผู้สังหารใครคือคนผิดนะครับคือนอกจากนั้นนะกรณีเผาเซนทันเวิลด์คนจำนวนมากเนี่ยยังเชื่ออย่างสนิทใจว่าคนแสดงเป็นผู้เผาแม้ศาลจะตัดสินแล้วว่าผู้แสดงไม่เกี่ยวแต่คนในสังคมไทยก็ยังเชื่อว่าแสดงก็ยังเผาอยู่นะครับ4กันยา2557ศาลอุทธรณ์ได้ยกฟ้องตามศาลชั้นต้นนะครับข้อหาวางเพลิงกับผู้ชุมนุมเสื้อแดง2คนก็คือนายสายชนแพบัวแล้วก็นายพินิจจันทรงค์นะครับหลักฐานสำคัญคือพยานบุคคลพลตำรวจโทชุมพลบุญประยูนนะครับที่ปรึกษาด้านการป้องกันอัคคีภัยของบริษัทเซนทันนะครับพัฒนาที่ระบุบอกว่าตลอดระยะเวลา2เดือนเต็มๆนะฮะเราได้ประสานไมตรีกับผู้ชุมนุมมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกาดนะครับแทบจะรู้จักกันทุกคนในวันเกิดเหตุเผาเซนทันเวิลด์นะครับขอบอกว่าไม่เห็นหน้าคนเหล่านั้นเลยมีแต่พวกนะครับมีแต่พวกที่เรียกตัวเองว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะฮะกลุ่มนี้แหละที่เขาบอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่เป็นผู้ก่อการร้ายที่แม้แต่ตำรวจแล้วก็ทหารก็ไม่กล้าแตะนะครับถ้าแตะมันก็ต้องมีศพนะฮะแต่นี่ไม่เลยคนกลุ่มนี้เข้าออกในพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่มีใครกล้าทำอะไรพวกเขาเลยนะครับทั้งที่ณบริเวณนั้นทหารตรึงพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะเจ้าหน้าที่ทางการตรึงพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะแต่ก็ปล่อยให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าออกได้นะอย่างเสรีไม่มีใครกล้าแตะต้องไม่มีใครกล้าจับกลุ่มด้วยซ้ำไปนะครับพลตำรวจโทชุมพลนะฮะยังยืนยันบอกว่าเมื่อแกนนำนปช.ประกาศสลายการชุมนุมนี่นะครับเจ้าหน้าที่ทหารของสอช.เนี่ยได้เข้าควบคุมพื้นที่และก็ห้างแล้วก็บริเวณรอบเซ็นทรัลเวิลด์ไว้หมดแล้วและเขาปิดท้ายว่าไม่มีที่ไหนในโลกหรอกที่เขาไม่เคลียร์พื้นที่ให้กับทีมดับเพลิงตั้งแต่เย็นไม่มีใครเคลียร์พื้นที่ให้นะครับปล่อยให้มันไหม้ได้อย่างนั้นได้อย่างไรนะกรณีต่อมาการยกฟ้องแกนนำนปช14สิงหาคมปี2562นะฮะศาลอาญาชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง22แกนนำนปช.นะครับทุกข้อกล่าวหาทั้งก่อการร้ายฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินทำให้เสียทรัพย์ด้วยเหตุผลที่สรุปได้ว่าอย่างนี้นะท่านผู้ชมฮะการชุมนุมของนปช.ที่เรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ยุบสภา
นะครับแล้วก็มีจัดการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์เรียกร้องทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญข้อสังเกตต่อมาไม่มีหลักฐานว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลใดหรือของฝ่ายใดไม่ปรากฏว่าชายชุดดำเป็นกองกำลังของฝ่ายใดนะข้อต่อมาแกนำรปช.ประกาศแนวทางการต่อสู้โดยสันติวิธีและปฏิเสธไม่ยอมรับการดำเนินการของพลตีขัตติยสวัสดิผลหรือเสแดงนะครับกับพวกซึ่งมีแนวทางคนละแนวกับกลุ่มนปช.ตลอดมานะครับแล้วก็ดำเนินการของเสแดงไม่ใช่กิจกรรมของนปช.ต่อมาการประสัยของแกนนำบนเวทีนะครับว่าหากทหารออกมาสลายการชุมนุมหรือทำรัฐประหารให้ประชาชนนำน้ำมันนะครับและก็ให้เผานั้นเนี่ยเป็นการประสัยก่อนวันที่จะมีการชุมนุมใหญ่หลายวันและไม่มีเหตุการณ์เผาทำลายทรัพย์สินตามที่ปราศัยแต่อย่างใดนะและการวางเพลิงในวันที่19พฤษภาคมเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่นปช.นะฮะประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วแต่สิ่งที่มันน่าอัศจรรย์นะก็คือแม้ว่ามันจะไม่สามารถที่จะจับคนเผาหรือว่ามือเผาได้นี่นะครับวันที่17ตุลาคมปี62ศาลฎีกานะฮะของศาลแพ่งเนี่ยกลับมีคำสั่งให้แกนนำนปช.3คนก็คือนายณัฐวุฒิไสเกื้อจตุพรพรมพันธ์แล้วก็นายแพทย์เวงโตจิราการเนี่ยครับชดใช้ค่าเสียหาย21ล้านบาทให้กับเจ้าของตึกเซ็นเตอร์วันแต่ไปยกฟ้องนะอภิสิทธิ์เวชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณชวรัชชาญวีรกูลนะครับตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับซึ่งเป็นจำเลยที่ถูกฟ้องร่วมไปยกฟ้องกลุ่มนั้นแต่เอาผิดกับกลุ่มแกนำนปช.3คนนะครับมันมีความเป็นไปได้ที่การวางเพลิงในบางกรณีอาจเป็นฝีมือของผู้ชุมนุมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีจริงแต่มันไม่ใช่ในทุกกรณีอย่างแน่นอนในหลายกรณีนะครับในภาคอีสานเนี่ยผู้ชุมนุมเนี่ยถูกตัดสินให้มีความผิดด้วยหลักฐานเพียงแค่มีภาพถ่ายนะครับที่ไปปรากฏตัวในบริเวณที่ชุมนุมบางกรณีแม้เจ้าหน้าที่นะครับของรัฐเนี่ยให้การดีนะผู้ชุมนุมได้ช่วยตนดับไฟแต่ก็ยังถูกนะครับตัดสินให้มีความผิดเลยนะทีนี้เรากลับมาที่ประเด็นเรื่องของชายชุดดำซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีเรื่องของ6ศพวัดปทุมที่มีการพูดถึงณปัจจุบันเนี้ยนะคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นผู้ต้องหาอย่างคุณแหวนนะครับล่าสุดคุณแหวนกลายเป็นผู้ต้องหาคดี112ด้วยมันยังคุมเครืออยู่กรณีชายชุดดำกับ6ศพวัดปทุมเนี่ยครับที่มีการยิงนะครับประชาชนในวัดปทุมเนี่ยตายไป6ศพหนึ่งในนั้นมีพยาบาลอาสาด้วยนะในเวลาที่มีผู้ชุมนุมเสียชีวิตนะฮะรัฐบาลแล้วก็สอชอเนี่ยมักที่จะรีบโยนว่ามันเป็นฝีมือของผู้ชุมนุมหรือว่าชายชุดดำที่ยิงกันเองนะเพื่อที่จะให้ร้ายกับรัฐบาลในยุคนั้นกรณีที่สำคัญก็คือ6ศพในวัดปทุมวนารามนะครับที่เกิดขึ้นวันที่19พฤษภาคมนี่นะครับในจำนวนคนที่เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครพยาบาล2คนนั่นก็คือนะครับคุณเกตอัคฮาตและก็คุณอัครเดชขันแก้วนะครับแล้วก็เป็นอาสาสมัครกู้ชีพ1คนก็คือคุณมงคลเข็มทองคนที่ถูกยิงมากที่สุดก็คือนะครับคุณเกตนะครับพบร่องรอยกระสุนบนร่างกายเนี่ย10แห่งทั้งที่บริเวณด้านหลังทะลุกรามนะฮะทะลุกล้ามเนื้อคอนะฮะผ่านฐานกะโหลกไปทำลายสมองนะครับบริเวณแขนนู่นนี่นั่นก็มีรอยกระสุนปืนเต็มไปหมดนะครับคลิปมันมีคลิปวิดีโอชี้ว่าแม้เธอจะล้มลงไปแล้วแต่ก็ยังถูกยิงซ้ำอีกหลายนัดนะรายงานของคณะกรรมการการไต่สวนความจริงเพื่อความปองดองและสมานฉันท์ในตอนนั้นที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยนะครับโดยคณินนครนะที่เรียกสั้นๆว่าคอปนี่นะครับคณิตนครแล้วก็คณะนะก็มีนายสมชายหอมละออก็รับเอาเรื่องของชายชุดดำเนี่ยมาอธิบายความรุนแรงตลอดทั้งเล่มนะโดยย้ำบอกว่าทหารจำเป็นต้องตอบโต้แล้วก็ปกป้องตนเองจากการกระทำของชายชุดดำนะครับส่งผลให้ผู้ชุมนุมเนี่ยต้องรับเคาะไปนะในกรณี6ศพวัดปทุมเนี่ยคอปอธิบายบอกว่าในบริเวณรอบวัดปทุมเนี่ยมันมีชายชุดดำแล้วก็มีการแสดงพร้อมอาวุธนะครับซ่อนตัวอยู่บริเวณภายในวัดปทุมวนารามนะครับอีกทั้งทหารเนี่ย
ตอนนั้นก็เข้าไปค้นนะฮะในวัดปทุมเนี่ยพบอาวุธจำนวนมากภายในวัดคออปอนะครับยังอ้างหลักฐานที่ไม่มีการพิสูจน์เลยนะครับอ้างขึ้นมาลอยๆเพื่อจะชี้ว่ามันมีชายชุดดำนะยิงออกมาจากวัดปทุมวนารามยิงใส่ทหารที่ประจำการตอนนั้นนะประจำการอยู่บนรางรถไฟฟ้านะครับจนทำให้ทหารเนี่ยต้องตอบโต้โดยการยิงนะครับเข้าใส่ประชาชนในวัดปทุมวนารามคือในตอนนั้นเนี่ยคออปอเขาอ้างว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาอ้างว่ามีการพบรอยแตกกระเทาะคล้ายรอยกระสุนปืนที่ผนังคอนกรีตแล้วก็ใต้คานรองรถไฟฟ้า BTS ด้านหน้าวัดปทุมวนารามนะจำนวน4รอยมีการพบรอยกระสุนปืน4รอยนะฮะโดยมีทิศทางการยิงนะฮะขึ้นจากพื้นด้านหน้าหรือในวัดปทุมวนารามแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลางแจ้งว่าไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นรอยกระสุนปืนหรือไม่นะเนื่องจากอยู่สูงไม่สามารถขึ้นไปตรวจได้ซึ่งหากเป็นรอยกระสุนจริงก็มีความเป็นไปได้ว่ามีการยิงมาจากด้านในวัดปทุมวนารามไปยังกำแพงรางรถไฟฟ้าซึ่งมีทหารอยู่นะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคำอธิบายของคออปอเนี่ยมันก็ถูกหักล้างทุกประเด็นจากการไต่สวนการตายของศาลอาญาเมื่อวันที่6สิงหาคมปี2556โดยศาลชี้ว่ามันไม่มีน้ำหนักให้เชื่อนะให้เชื่อตามคำให้การของเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทหารที่บอกว่ามีชายชุดดำยิงอยู่ภายในพื้นที่รอบวัดหรือภายในวัดนะหรือมีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของกลางวันแล้วก็บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันมีทั้งผู้สื่อข่าวนะครับทั้งสำนักข่าวของไทยแล้วก็สำนักข่าวของต่างประเทศอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่ากลับไม่ปรากฏภาพถ่ายของชายชุดดำมาแสดงแม้แต่ภาพเดียวนะแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการยิงต่อสู้ในครั้งนั้นด้วยข้อต่อมานะฮะจากคำให้การของพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายที่ประจำการอยู่อาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุบอกว่าเห็นทหารบนรางรถไฟฟ้ากำลังเล็งอาวุธปืนเข้าไปในวัดปทุมนะฮะโดยไม่ปรากฏว่ากำลังต่อสู้กับบุคคลใดพยานนี่นะครับได้ยินเสียงปืนจากจุดที่ทหารประจำการอยู่แต่ทหารไม่ได้แสดงท่าทีหลบกระสุนแต่ประการใดเลยข้อต่อมามีหลักฐานและพยานที่ชี้ชัดว่าตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงนี่นะครับทหารได้ควบคุมพื้นที่รอบบริเวณแยกราชประสงค์แล้วนะครับควบคุมพื้นที่ไว้หมดแล้วโดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม1นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดปทุมวนารามสำหรับการกล่าวอ้างว่าได้พบอาวุธจำนวนมากในวัดปทุมวนารามนี่นะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยศาลเห็นว่าไม่น่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นอาวุธของกลางภายในวัดปทุมแล้วก็พื้นที่บริเวณถนนพระรามที่1 นะฮะเพราะไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดเลยนะฮะได้ส่งอาวุธของกลางไปยังหน่วยพิสูจน์นะฮะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจหารอยนิ้วมือมันก็คล้ายๆกับสมัยแต่ก่อนที่มีการกล่าวหาว่าในธรรมศาสตร์มีกองกำลังซ่องสุมของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่นะมีการรวบรวมอาวุธอยู่สุดท้ายพอเข้าไปตรวจสอบไม่มีอะไรเลยกรณีของวัดปทุมเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่อ้างบอกว่ามีการพบอาวุธเข้าไปตรวจสอบนู่นนี่นั่นเยอะแยะพบอาวุธแต่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานไม่เคยได้รับนะอาวุธจากเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าไปตรวจค้นนะครับไม่เคยมีการตรวจสอบพิสูจน์ลายลักษณ์อักษรไม่เคยมีการตรวจสอบลายนิ้วมือเลยนะครับศาลจึงวินิจฉัยว่าการเสียชีวิตของทั้ง6คนเนี่ยเป็นผลจากการกระทำของทหารของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับคออปอค้นหาความจริงนะฮะหรือออกใบอนุญาตให้คนที่กระทำความผิดลอยนวลนะฮะคออปอเนี่ยเปิดตัวรายงานความยาวเล่มนั้นประมาณ275หน้าในวันที่17กันยาปี2555นะครับประเด็นที่โดดเด่นในการแถลงข่าวแล้วก็ในตัวของรายงานของคออปอนี่ครับก็คือความรุนแรงที่เกิดจากชายชุดดำมีการอ้างถึงชายชุดดำตลอดนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยสื่อมวลชนต่างพากันพาดหัวข่าวเรื่องชายชุดดำเนี่ยเยอะมากนะขณะที่กล่าวถึงความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยน้อยมากๆส่วนมากจะมีการพูดถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากชายชุดดำนะครับคนเสื้อแดงมีอาวุธคนเสื้อแดงเข็นฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไม่เคยพูดถึงกลุ่มคนเสื้อแดงที่ถูกฆ่าไม่เคยพูดถึงเจ้าหน้าที่นะครับที่ใช้อาวุธกระสุนจริงในการเข็นฆ่าประชาชนเลยครับนะครับ
สอชเนี่ยตอนนั้นก็มักอ้างตัวเลขของการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีอาวุธร้ายแรงนะครับรัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับรายงานของสปช.เนี่ยได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เสียชีวิต10คนนะครับประกอบด้วยทหาร7รายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ3รายดังนี้นะฮะ1ทหาร5รายที่เสียชีวิตในวันที่10เมษายนนะครับดังที่กล่าวไปแล้ว2ทหาร1รายเสียชีวิตในวันที่28เมษายนจากกระสุนปืนนะครับยิงเข้าที่ศีรษะซึ่งคอ.ป.เนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นการยิงกันเองของทหารบนถนนวิภาวดีรังสิตนะเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชุมนุมคือทหารยิงกันเองอะแล้วก็ตายกันเองฮะไปเข้าใจผิดว่าไอเนี้ยเป็นผู้ชุมนุมก็เลยยิงใส่พวกเดียวกันเองแล้วก็ตายไปนะ3ตำรวจ2นายที่เสียชีวิตในวันที่7พฤษภาคมจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายยิงปืน M16 นี้นะครับใส่เจ้าหน้าที่และก็กลุ่มประชาชนที่หน้าธนาคารกรุงไทยบริเวณแยกสาราแดงถนนสีลมนะครับแล้วก็จากเหตุการณ์ยิงระเบิดชนิด M79 ใส่ด่านตำรวจของเจ้าหน้าที่บริเวณประตู4สวนลุมพินีนะครับ4หากมีชายชุดดำในทุกที่ในระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคมเจ้าหน้าที่คงไม่เสียชีวิตเพียงแค่2รายแถมหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะที่เสียชีวิตเพราะทหารเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชุมนุมนะครับในคืนวันที่16พฤษภาคมส่วนทหารอีก1รายนะครับถูกระเบิดบริเวณแยกสารสินนะครับคือต่อให้มีชายชุดดำจริงแล้วก็ผู้ชุมนุมบางคนมีอาวุธนะครับมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องติดตามนำคนเหล่านั้นมาลงโทษตามกฎหมายชายชุดดำไม่สามารถเป็นข้ออ้างในการยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมที่ปราศจากอาวุธนะครับการมีอาวุธของผู้ชุมนุมบางคนซึ่งน่าจะเป็นส่วนน้อยนิดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผู้ชุมนุมทั้งหมดกลายเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับมันไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างให้รัฐบาลนี่นะครับใช้กระสุนจริงแสนนัดนะฟังไม่ผิดนะครับ 100,000 นัดและกระสุนสไนเปอร์อีก 2,000 นัดนะครับเพื่อสลายการชุมนุมนอกจากกรณี6ศพวัดปทุมแล้วเนี่ยนะครับที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยรายงานของคอ.ป.มันมีปัญหาอื่นๆเยอะมากๆอย่างเช่นในขณะที่คอ.ป.เน้นย้ำว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธนะครับแต่คอ.ป.กลับละเลยไม่เอ่ยถึงตัวเลขสรรพกำลังนะครับแล้วก็อาวุธที่สอช.อนุมัตินะครับสำหรับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำมาใช้ในการปฏิบัติการจริงนะครับยิงผู้ชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบิกกระสุน 479,000 นัดกระสุนสไนเปอร์ 3,000 นัดกำลังพล 67,000 นายนะครับทั้งที่สิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในรัฐสภานะครับและฝ่ายทหารไม่เคยปฏิเสธว่าไม่จริงด้วยคอปอไม่สนใจที่จะตั้งคำถามว่าการใช้กำลังของทหารนะครับเยอะแยะมากมายขนาดนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไรนอกจากที่คอปอยังบกพร่องที่จะนำเสนอนะข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าพลเรือนส่วนใหญ่เสียชีวิตนะจากการถูกยิงบริเวณศีรษะแล้วพลเมืองส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตไปนะตรวจสอบแล้วไม่มีใครมีอาวุธติดตัวเลยประชาชนกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาแตกต่างจากช่วงของม็อบพันธมิตรนะครับกรณีของสารวัตรจ๊าบกรณีของน้องโบนะครับที่ล้มทับระเบิดตัวเองมีการตรวจสอบว่ามีอาวุธนะครับมีระเบิดจริงๆนะกลับกลายว่าถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษวีรสตรีนะครับพวกราชวงศ์ต้องแห่แหนนะไปร่วมพิธีศพประกาศนะครับให้บุคคลเหล่านี้เป็นคนตัวอย่างของสังคมให้เอาเป็นแบบอย่างในฐานะที่เป็นคนปกป้องนะครับกษัตริย์ปกป้องราชวงศ์ประชาชนมือเปล่าที่ถูกเข็นฆ่าไปกลายเป็นผู้ก่อการร้ายกลายเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองกลายเป็นผู้ก่อความไม่สงบนะครับณปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะค้นหาความจริงนะซึ่งความจริงมันก็ปรากฏชัดแล้วอะคนที่สังหารประชาชนจริงๆนี่นะครับมันคือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับคนที่สั่งและสนับสนุนให้มีการสังหารประชาชนนะครับคือราชสำนักไทยนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจะมีการเอาผิดจริงๆนี่นะครับซึ่งในอนาคตต้องมีการรื้อฟื้นคดีต่างๆที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าจะต้องนำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณประวิตรวงษ์สุวรรณอนุพงษ์เผ่าจินดาหรือแม้กระทั่งตัวสิริกิติ์ถ้าเกิดไม่ตายไปซะก่อนนะฮะวชิยาลงกรณ์นะครับศิรินธรนะครับพวกชนชั้นปรสิตเนี่ยครับที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้ทหารยึดอำนาจสั่งให้ทหารเข็นฆ่าประชาชนนะครับสั่งให้ระบบ
ตุลาการนะครับเอาผิดกับประชาชนนะครับคนต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวปัญหาของสังคมไทยที่สมควรที่จะได้รับนะครับการลงโทษสมควรที่จะได้รับการไต่สวนพิจารณาความผิดนะครับในฐานะอาชญากรนะครับประชาชนไม่ใช่อาชญากรประชาชนเป็นผู้ถูกกระทำแต่คนที่ต้องถูกตาหน้าว่าเป็นอาชญากรคือคนที่สั่งฆ่าประชาชนมันไม่ใช่แค่เสื้อแดงนะครับประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ผ่านมา14ตุลานะครับตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาพฤษภา35พฤษภา53นะครับล้วนแล้วแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าราชสำนักอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทางการเมืองทุกเหตุการณ์ยึดอำนาจราชสำนักโดยตัวของกษัตริย์ก็เซ็นรับรองนะครับให้คณะกบฏนี่นะครับถูกต้องตามกฎหมายกลายเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับบังคับให้ประชาชนยอมรับในพระราชอำนาจยอมรับให้ประชาชนยอมรับในสิ่งที่มันขัดแย้งต่อระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ขอสดุดีนะฮะเหล่าวีรชนผู้กล้าคนเสื้อแดงที่ถูกเข็นฆ่าสักวันหนึ่งนะครับเราต้องเรียกร้องให้มีการคืนความเป็นธรรมให้กับวีรชนที่ถูกเข็นฆ่านะครับจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมานะครับวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามประวัติศาสตร์ทางการเมืองมานะครับก็อยากจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่มันผ่านมานะครับไม่อยากที่จะให้ประวัติศาสตร์เหล่านั้นมันถูกกลบฝังตามกาลเวลาไปนะครับต้องมีการนำมาพูดซ้ำพูดซ้ำจนกว่าคนที่กระทำการนะเข็นฆ่าประชาชนถูกตีแผ่ความเลวทรามนะครับให้สังคมไทยและก็สังคมโลกได้รับรู้นะครับเรียกร้องนะครับให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับร่วมกันทวงคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกกระทำโดยรัฐที่ถูกกระทำโดยสถาบันกษัตริย์นะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการเรายกกระสิบของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับที่จริงเนื้อหาสาระมันก็มีมากกว่านี้นะฮะแต่ด้วยระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็เอาไว้ในโอกาสหน้านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับการต่อสู้ทางการเมืองของพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องราวของความเลวร้ายของระบอบกษัตริย์นะครับวันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่ได้นำเสนอไปอาจจะมีประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนไม่มากก็น้อยนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของพวกเรานะครับผ่านทางช anel YouTube นะครับไฟเย็นช anel นะครับออกอากาศทุกวันนะครับมีหลากหลายรายการนะครับแล้ววันนี้นะฮะก็จะมีการจัดรายการสดนะครับร่วมกันของตั้งอาชีวะนะครับแล้วก็พี่น้องผู้ลี้ภัยในต่างประเทศเกี่ยวกับกรณีของนะครับ10ปีรำลึก10ปีนะครับการสังหารหมู่คนเสื้อแดงนะครับจุดกำเนิดของอาชญากรรมนะครับที่ประชาชนกลายเป็นเหยื่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดิเจติโต้ต้องขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไทยเรฟเรดิโเก่า
ไทยเรฟเรดิโอ